Our second fight of the evening will be fought at 70 kilograms, three rounds. คู่ที่สองของค่ำคืนนี้ครับกับจะชกกันในพิกัด70กิโลกรัมครับ3นาที3ยกครับโดยนักชกจากประเทศฝรั่งเศสที่มีลีลาการชกแบบเยือกเย็นครับและคนนี้เป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้ให้กับตำรวจฝรั่งเศสซะด้วยเขาจึงได้รับฉายาโรโบคอปพันแกร่งถ้าพร้อมแล้วขอเสียงต้อนรับ please welcome from France Mikael Konyube Mikael Konyube Robocop พันแกร่งประเทศฝรั่งเศสงดงามเป็นเลิศรางวัลที่เขาภาคภูมิใจที่สุดก็คือการได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าของแชมป์ไทยไฟ2011ในรุ่นเวลเทอร์เวทขอเสียงปรบมือต้อนรับคนเหล็กพันโหดเข้มสิทธิ์สองพี่น้องคนเหล็กพันโหดประเทศไทยกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันเดินทางมาถึงคู่ที่2แล้วครับแฟนๆอยู่กับไทยไฟท์ในนามของสปอร์ตอาร์ตอยู่กับสามารถพยัครุ่นพี่ครับคู่แรกผ่านไปมีอะไรที่จะแนะนำนักมวยไทยสักนิดไหมก็จริงๆอย่างเบอร์หนึ่งนี่ก็เป็นมวยไทยที่ใช้อาวุธมวยไทยได้ทุกอย่างนะฮะแต่ก็จะพูดตามภาษาเซียนมวยจะมั่วไปนิดนึงถ้าเน้นๆผมว่าจะสวยงามมากกว่านี้นะครับนั่นเป็นข้อแนะนำของพี่สามารถพยัคฆ์อรุณในรูปแบบของยอดมวยไทยแล้วก็ยอดมวยอมตะอย่างมวยสากลระดับโลกนะครับวันนี้คุณยอดธงเสนานันท์ครับถือว่าเป็นบรมอาจารย์ของวงการมวยเป็นบูชนียบุคคลแล้วก็เป็นด็อกเตอร์คนแรกของวงการมวยด้วยก็มานั่งลุ้นมานั่งเชียร์อยู่พี่สามารถพูดถึงครูสักนิดนะครับว่าครูยอดธงนั้นมีความสำคัญกับชีวิตที่อย่างไรบ้างครับก็จริงๆครูยอดธงก็เหมือนกับพ่อคนที่2ของผมนะครับเพราะผมมาอยู่กับครูตั้งอายุประมาณ13แล้วก็อยู่จนโตจนมีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้ผมไม่ได้อยู่กับครูแต่ผมก็ยังไปมาหาสู่กันเรื่อยๆนะครับนี่คือหนึ่งวัฒนธรรมของวงการมวยพี่สามารถครับครับผมต้องมีคุณครูมีครูบาอาจารย์นะครับมีครูบาอาจารย์ประวัติสั้นๆนิดนึงครับไมเคิลโรโบคอปพันแกร่งมาจากฝรั่งเศสนะครับอายุ27ปีผ่านสังเวียนมาแล้ว45ครั้งครับชนะ41แพ้4เสมอไม่มีนะครับเป็นครูสอนศิลปะให้กับตำรวจแล้วก็ทหารในฝรั่งเศสด้วยครับน่าสนใจตรงนี้ไม่สามารถน่าสนใจครับแต่ครูต่อสู้ก็ไม่ธรรมดานะครับก็เป็นขวัญใจคนใหม่ของคนไทยนะฮะลูกศิษย์ของคุณทิมาธีธรรมชีวะครับนั่นก็คือเข้มสิทธิ์สองพี่น้องสองพี่น้องนะครับปลายปีก็คว้าถ้วยพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาครองนะครับสุรศักดิ์ปะโคทะกังนะครับ
อายุ28ปีจากจังหวัดมหาสารคามเจ้าของส่วนสูง173ซมบนสังเวียนเลือดนั้นผ่านมาแล้ว149ครั้งครับชนะ123แพ้23เสมอ3ครั้งครับดีล่าสุดก็เป็นแชมป์ไทยไฟธรรมดานะครับครับแล้วก็เคยเป็นแชมป์มวยรอบอีสุครั้งที่21จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่เป็นประวัติคร่าวๆของนักมวยไทยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีประธานสุคนปฏิภาสครับจากจังหวัดปัตตานีครับพี่สามารถเรื่องการบริกรรมคาถาการไหว้ครูมวยครับพี่ครับเล่าแบ็คกราวด์หรือความสำคัญนิดนึงครับมีวิธีการยังไงบ้างก็จริงๆการไหว้ครูนี่เป็นการตั้งสมาธิแล้วครับแล้วลึกถึงครูบาอาจารย์นะฮะแล้วทำให้มีสมาธิครับก็คือจริงๆแล้วพยายามวอร์มร่างกายการไหว้ครูเนี่ยเป็นการวอร์มร่างกายให้เหงื่อมันซึมจะได้ให้พร้อมให้พร้อมไม่ให้ตื่นเต้นใช่ครับไล่ไปบนศีรษะพี่สามารถมงคลนะมงคลมงคลนี่ก็แล้วแต่ส่วนมากจะให้พระลงปลุกเสกนะครับส่วนมากสมัยพี่สามารถก็จะมีอันเดียวฮะก็คือเป็นมงคลที่เราให้พระทุกวันนี้ยังเก็บไว้อยู่ป่ะฮะไม่ได้เก็บนะฮะก็ให้รุ่นหลังๆก็ใช้ไปวันนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วไล่ลงมาก็เป็นผ้าประเกียดนะครับที่ต้นแขนตรงนี้มีความสำคัญยังไงพี่สามารถครับก็สมัยรุ่นผมไม่ได้ให้อาจารย์ปลุกนะครับคือเราจะเอาพระที่เรานับถือครับใส่ไปในผ้าประเจียดแล้วก็ม้วนแล้วก็มัดนะฮะครับก็เหมือนเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างนึงครับนั่นก็เป็นเรื่องของเครื่องรางเครื่องขลังนะครับคุณทิมาธีธรรมชีวะหรือว่าคุณทิมครับลูกพี่ของเข้ม12พี่น้องนี่ก็เป็นอีกคนนึงครับที่มีความตั้งใจในการสร้างมวยขึ้นมาประดับวงการมีลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้เป็นดาวรุ่งเยอะครับชุกที่เวทีลุมพินีแล้วก็เวทีราชดำเนินมาดูยกแรกครับเอาก่อนเลยครับเริ่มต้นมาก็โชว์กันเลยนะครับจะเล่นบาทาลูกพักแต่ว่าโดนทางด้านนักมวยจากฝรั่งเศสนั้นเตะขัดขาครับอย่างนี้เครื่องร้อนเร็วครับพี่สามารถครับวันนี้เข้มมาดุเลยนะครับอาจจะคาใจเที่ยวที่แล้วครับแฟนๆว่าถอยเยอะเกินไปหรือเปล่าเที่ยวนี้มาดุเลยครับไม่มีเกียร์ถอยหลังแล้วครับศอกงัดศอกทัดมาลาเอาครับจัดเต็มเลยครับวันนี้จัดเต็มครับเข้มสิบสองพี่น้องวันนี้มาแบบมาดุเลยนะครับวันนี้ดูทางด้านของไมเคิลจะต้านไหวหรือเปล่านะครับสู้กันที่น้ำหนักตัว70กิโลกรัมเข้มนั้นดีกรีเป็นแชมป์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับที่ลานพระบุตรลูกส่งมาอย่าประมาทนะครับไม่กลัวนะครับไมเคิลโอ้ยแตกแล้วนะครับแตกแล้วแตกหน้าผากแตกแล้วครับเอาละครับยิ่งเห็นเลือดครับโอ้โหเลือดท่วมช่องสาไปแล้วครับเอาละครับใครที่เป็นโรคหัวใจเดินหน้าหนีได้ครับแต่อย่าเพิ่งปิดทีวีครับนี่ครับขอเรียนประธานให้แพทย์สนามดูเลยครับสะใจครับเข้มมวยไทยต้องต่อยแบบเข้มนี่แหละครับคือออกมาเน้นหนักๆเลยนะครับยังชกได้ยังชกได้ครับดูแผลแล้วไม่น่าจะลึกนะครับลุ้นกันต่อครับแพทย์สนามบอกว่ายังชกได้ครับก็อยู่ที่ว่าบาดแผลนะครับว่าอาจจะโดนเส้นเลือดใหญ่หรือเปล่าบางทีบางครั้งนี่แผลนิดเดียวแต่ว่าโดนเส้นเลือดใหญ่ครับถือว่าเป็นจุดอันตรายอยู่ในยุทธพินิจของแพทย์สนามครับแผลไม่ใหญ่นะครับอยู่ในจุดที่ไม่อันตรายครับเอาละครับยกแรกเข้ม12พี่น้องก็เปิดบาดแผลแล้วครับโอ้ยโดนยากันฟันดูนี้ต้องสวมก่อนนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์การแข่งขันเป็นกฎญาติขององค์การหมัดมวยด้วยวันนี้เอาใจแฟนๆครับเข้มดึงศอกเราอีกเดินเปิดเกมหลักสูตรโจมขยี้แล้วครับเลือดท่วมตั้งยกแรกเลยนะครับมาที่โต๊ะผู้บรรยายแล้วนะครับพี่สามารถต้องระวังด้วยนะครับทุกปีครับไทยไฟโอ้ยมาอีกแล้วครับศอกอัปคัตเข้าไปแล้วก็ยัดด้วยศอกครับงัดหงายเข้าไปครับเล
เลือดนี่หยดมัดเลือดคนกำลังร้อนๆฮะในเหนื่อยเนี่ยเลือดจะฉีดนะครับเดี๋ยวเราต้องดูว่าทีมงานของคู่ต่อสู้ของเข้มนั้นจะคัดเลือดอย่างไรครับทางด้านไมเคิลกรรมการให้ดูอีกทีนึงครับให้แพทย์สนามดูอีกทีนึงก็จริงๆแล้วเลือดแผลไม่ใหญ่นะครับบาดแผลอันตรายครับน่ากลัวครับเยอะพอสมควรครับกว้างเลยครับพี่สามารถครับเย็บก็ผมว่าน่าจะมี15เข็มนะครับโอ้อันตรายครับบาดแผลลึกพอสมควรครับบาดแผลกว้างมากครับกว้างครับดูช้าๆครับศอกกลับครับนี่ครับโอ้โหก่อนหน้านั้นก็แตกไปแล้วแหละครับยังนะครับตอนนี้ยังไม่แตกโอ้โหบาดแผลค่อนข้างจะเยอะแหละครับครับก็จากดูจากสายตาผมว่าเย็บก็น่าจะมี15เข็มขึ้นนะครับตามประสบการณ์ของสามารถพยัคฆ์คุณครับบนสังเวียนโอ้โหเยอะพอสมควรครับกว้างพอสมควรครับบาดแผลมันลึกด้วยนะฮะ And the winner is from Thailand Kim Sinsong Pinong เป็นฝ่ายชนะพินเนกอนน็อกเอาท์ไปเลยนะครับครับวันนี้เข้มต่อยได้ดุมากเลยนะครับแค่สนามนั้นต้องดูถึง2ครั้งแล้วก็ต้องยุติเกมการแข่งขันครับเนื่องจากว่าบาดแผลค่อนข้างจะลึกนะครับช่วงนี้ไปพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ